ติเอเชยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนั่งชีวิตทำสุดสุดเดินสุดขัดขันใสสุดสุดไว้เก้าพระพันทรงอำภัยให้สุดใจสุดสุดสูงมีพลังใกล้ใจสุดฐานะภาพกับทางให้ทำบรรยายจากพระเพลงในวันขังตอนที่พักพุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากผลงานของทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนักไร้ทุกข์โทษสดจิตสันจะปลอดภัยสุขสบายไร้ตังวังขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทิงโปรดใช้ธรรมสุขสุขมาเทิงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันอังคารที่30เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน5มาพบกับรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร รายการนี้ก็มีให้ฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็ทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีทวีนครศรีธรรมราช100 FM 100 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามชุกสุพรรณบุรีและ FM 102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเพราะฉะนั้นรายการนี้แสดงไปทั่วไทยกระจอนกระจายไปทั่วโลกวันนี้เข้าใจว่าเครื่องไลฟ์สดมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาตรงที่
FC ที่เข้ามาแล้วนี่ไม่เห็นชื่อไม่ปรากฏชื่อไม่รู้เป็นเพราะอะไรเห็นแต่ตัวเลขที่ขึ้นมาว่าจำนวนตัวเลขก็ทยอยขึ้นมาตามลำดับแต่ไม่ชื่อไม่เห็นชื่อไม่เห็นหน้าก็เอากันว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นนะก็เห็นพรุ่งนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันไม่มีอะไรมากภาคบ่ายก็ไปประชุมกรรมการคณะธรรมยุทธสนทนากันไปหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดงานฉลอง200ปีมัชฌิรยานภิกษุซึ่งส่วนราชการก็จะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยจะเป็นส่วนใดนั้น ตกลงกันไว้ว่าวันที่10พฤษภาน่าจะเป็นเรื่องการประชุมไฟนอลแล้วก็แจ้งส่วนราชการให้รับรู้รับทราบแล้วท่านจะได้ช่วยอะไรต่างๆกันต่อไปส่วนว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน5นะวันพระก็วันทำบุญวันพระพุทธเจ้าให้ทำบุญวันพระพระพุทธเจ้าเรียกว่าวันอุโบสถไม่เรียกว่าวันพระนะวันอุโบสถหรือบางทีเราก็ใช้ว่าคำว่าธรรมัสวันธรรมัสวนะก็คือวันฟังธรรมแต่ถ้าวันอุโบสถหมายถึงว่าวันที่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานรักษาศีลอุโบสถกันศีลอุโบสถก็คือศีล8ข้อนั่นแหละแต่รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งละตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็2ตั้งใจเว้นจากการลักทรัพย์ก็3ตั้งใจเว้นจากความประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่ใช่ผิดประเวณีนะผิดพรหมจรรย์คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพรหมจารีไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะเว้นสักวันหนึ่งแล้วก็ตั้งใจเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อตั้งใจเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาให้โทษตั้งใจเว้นจากการส่องเสพอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณของวันใหม่หรือ6โมงเช้าวันต่อไปตั้งใจเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมจุลทัศนะดูแลอะไรต่างๆแล้วก็เว้นเขียนหน้าจอเว้นโทรทัศน์สักวันหนึ่งแล้วพร้อมทั้งเว้นเครื่องรูปลายถูกแต่งลายทาปัดหน้าทาแป้งทาครีมเว้นสักวันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเว้นจากการส่องเสพที่นั่งที่นอนนั้นสะดวกสบายภายในยัดนุ่นนั้นก็8ข้อนะยอมปฏิบัติได้ยอมก็ได้บุญได้กุศลเป็นส่วนของโยมก็ขอเชิญชวนนะสั่งสมบุญด้วยการสมาทานรักษาศีลพรุ่งนี้ไม่ได้ทำอื่นไม่ได้ทำบุญตักบาตรไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ตั้งใจสมาทานรักษาศีลอุโบสถนี่ก็เป็นพิเศษแล้วนะได้หลายอย่างก็ดีประการที่สองในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรงงานวันแรงงานนี่เรามากำหนดกันขึ้นในประเทศไทย
กำหนดได้เป็นวันแรงงานเพื่อแรงงานจะได้พักผ่อนแต่ดูๆแล้วแต่ละปีก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกอาจจะออกไปเย่าๆเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี้จนกระทั่งดึกดื่นหยุดงานหยุดงานแล้วหยุดจริงๆแต่ก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ได้หยุดอีกไปเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่อีกประการหนึ่งพอหยุดงานไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่กับเจ้าเฝ้ากับเรือนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในบรรดาสามีปัญญาลูกหลานคนในบ้านในครอบครัวจะทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นรื่นเริงในหมู่ญาติก็ปรากฏว่าไปพอถึงวันแรงงานก็เตรียมตัวฉลองเลยเตรียมเหล้าเตรียมเบียร์ไว้อาจจะไว้ในบ้านหรือไปนัดไปฉลองกันที่ไหนอย่างนี้มันก็ทำให้วันแรงงานไร้ประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อยากจะพักผ่อนไม่ได้พักนะนี่ก็ขอฝากไว้ถ้าถึงวันแรงงานบรรดาผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้พักผ่อนก็ดีกว่าแน่นอนอย่างไรก็ตามสำหรับรายการพุทธานุภาพนี่ต้องขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาสนับสนุนตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับรายการพุทธานุภาพนี้มาวันนี้ก็มี10ท่านจากบ้านพักแม่ชีและอุบาสิกาฉะนั้นวันนี้รายนามผู้ร่วมบุญกองบุญหนุนกองธรรมเผยแผ่ธรรมนี่นะก็มี1แม่ชีด่านเนาะแม่ชีสมใจด่านน้อย100บาทอนุโมทนาสาธุนะ2แม่ชีจุฬาลักษณ์นวลใหญ่100บาทอนุโมทนาสาธุนะสั่งสมกันไว้นะ3แม่ชีจำเนียนน้อยผา100บาทสาธุนะ4คุณโยมชุติมนประมูลมาก100บาทสาธุ5คุณโยมพิมพัทราวิสูตรโยธิน100บาทอนุโมทนาสาธุนะ6คุณโยมหยาดทิพย์สุภัทอิลกลักษ์100บาทอนุโมทนาสาธุ7คุณโยมปราณีล้อมวง100บาทอนุโมทนาสาธุ8คุณโยมสุดารัตน์ชำนาญคำ100บาทอนุโมทนาสาธุ9คุณโยมแม่ชีมณีแสงจันทร์200บาทอนุโมทนาสาธุแล้วก็10คุณโยมแสงมณีปิตินวสกุล300บาทอนุโมทนาสาธุนะเพราะฉะนั้น10ท่านนี่ก็ 1,400 บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอบุญนี้จงเป็นพลานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลอำนวยประโยชน์สุขให้โยมมีอายุมั่นขวัญยืนสุขกายสบายใจผิวพรรณผ่องใสห่างไกลความเจ็บป่วยทุกข์ยากลำบากโดยประการทั้งปวงนะสาธุสาธุเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาเข้าเรื่องสากัจฉาสูตรเป็นสูตรที่163ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควรสนทนา
ซึ่งจริงๆแล้วในวัดนี้นี่นะจะมีเรื่องที่พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายทั้งนั้นแหละสาชีวสูตรสูตรต่อไปก็ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควรอยู่ร่วมนะปัญหาปุจฉาสูตรสูตรว่าด้วยเหตุถามปัญหา5ประการสูตรที่6นิโรธสูตรหรือนิโรธสูตรสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระที่น่าเคารพบูชาสูตรที่7ก็เป็นจอธนาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรจะโจทย์คนอื่นนี่เป็นสูตรที่พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายทั้งนั้นนะเราไปถึงสูตรที่7แล้วก็สูตรที่8พระสูตรที่8นี่พระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็กล่าวให้ฟังเป็นศีลสูตรว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณแห่งความมีศีลสูตรที่9นิสันติสูตรก็สูตรว่าด้วยเหตุให้คิดได้เร็วเรียนได้ดีอันนี้พระอานนทเถระเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระแล้วก็ปราศัยกันแล้วก็ถามพระสารีบุตรเถระว่าเพราะเหตุอะไรคนจึงเรียนได้เร็วแล้วก็เรียนได้เก่งและสูตรที่10ก็พัทธชิสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นยอด5ประการอันนี้ก็ท่านพระอานนทเถระไปอยู่ที่โกสิตารามโกสัมพีนั่นพระพัทธชิเข้าไปหาพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วก็ได้ปราศัยกับท่านพระอานนทเถระพอสมควรแล้วก็พระอานนทเถระท่านได้ถามท่านพระพัทธชิว่าอาวุโสพัทธชิบรรดาการเห็นทั้งหลายการเห็นชนิดไหนที่เรียกว่ายอดพูดถึงเรื่องการเห็นนี้สิบสูตรที่ว่าด้วยเรื่องที่พระเถระกล่าวทั้งนั้นก็มีพระสารีบุตรเถระกับพระอานนทเถระสำหรับสูตรที่163นั่นก็มีเนื้อความว่าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับแล้วท่านก็กล่าวว่าท่านก็คงจะรับว่าครับกระผมจากนั้นพระสารีบุตรเถระท่านกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย์หรือเพื่อนพรหมจารีนะธรรม5ประการนั้นคืออะไรบ้างก็คือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลโดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยศีลและสัมปทากถาได้หมายความว่ายังไงโยมทั้งหลายก็หมายความว่าตนเองนั้นท่านก็เป็นผู้มีศีลเมื่อใครที่มาถามก็ต้องมาด้วยศีลและสัมปทาด้วยไม่ใช่ถามเรื่องอันตรพาลถ้าถามเรื่องไม่ใช่ศีลท่านอาจจะตอบไม่ได้เ
หรือตอบได้ท่านอาจจะไม่ตอบเพราะเห็นว่ามันไม่ควรตอบเรื่องไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมก็ไม่มีสาระไม่ใช่สิ่งที่จะตอบให้นะมันก็มีอยู่นะมีก็เยอะด้วยนะเห็นอยู่บ่อยๆคือพระถ้าพระที่ท่านอยู่ด้วยศีลและท่านจะอยู่อย่างปกติอยู่ศีลแปลว่าปกตินะศีลแปลว่าปกติแปลว่าไม่เกิดความวุ่นวายท่านพูดแต่คำที่เป็นจริงคนที่มีศีลมีสัจจะแล้วก็ท่านพูดสัจจะทั้งนั้นจนกระทั่งว่าสัจจะของท่านเกิดความขลังเหมือนพอท่านคลายวัดสวนขันนี่นะจวางนครศรีธรรมราชนะพอท่านคลายวาจาสิทธิ์เนี่ยวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านพูดอะไรก็เป็นนั่นซึ่งก็มีเรื่องเล่าสำหรับท่านที่ทันพอท่านคลายนี่ก็มีเรื่องเล่าหลายอย่างนะว่าพอท่านกล่าวนั้นกล่าวนี้แล้วก็เป็นเรื่องจริงบางทีคนอาจจะไม่รู้พอท่านกล่าวอย่างนั้นก็เป็นจริงขึ้นมาก็ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านจะเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ท่านออกไปแล้วลืมอะไรไม่รู้แหละลูกศิษย์ลืมต้องรีบกลับไปเอาแล้วรถไฟก็จะออกจากสถานีลูกศิษย์ก็เลยบอกว่ารีบเดี๋ยวไม่ทันรถไฟจะออกแล้วท่านบอกว่ามันไม่ออกหรอกอะไรทำนองนั้นนะออกไม่ได้หรอกเรายังไปไม่ถึงนี่แต่ว่าถึงเวลาเขาก็จะออกจริงๆรถไฟสมัยนั้นก็เป็นรถไฟใช้หัวไม้ฟืนนะครับเผาร้อนเผาหัวให้ร้อนนะก็ปรากฏว่าเขาก็เร่งเครื่องปั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 งล้อหมุนฟรีเลยล้อเหล็กหมุนฟรีบนรางสองครั้งสามครั้งก็ฟรีในที่สุดพนักงานขับรถก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นลงไปดูทุกที่แล้วก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งว่าพ่อท่านคลายไปถึงแล้วก็ได้ขึ้นรถขึ้นไปแล้วอีกทีปึ้ง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 ออกโอ้ก็ไปเลยอันนี้อาตมาก็ฟังเขาเล่ามานะหรือเหมือนพระเถระหลายรูปอะไรหลวงพ่อคูณอย่างนี้ท่านพูดอะไรก็พูดจริงๆเหมือนกันนะก็น่าเพราะว่าท่านอยู่กับศีลตลอดท่านพูดจริงแต่พูดไม่พูดคำหยาบใครถามหยาบคายถามปานไปหรือถามเรื่องไม่เป็นเรื่องหลวงพ่อคูณก็ตอบได้นะตอบได้หมดตอบทุกข้ออย่างเช่นสื่อมวลชนก็ไปถามครั้งหนึ่งนะครับถามหลวงพ่อนะพญานาคนี่มีจริงไหมหลวงพ่อตอบคำเดียวหลวงพ่อคูณมีแล้วมันอยู่ที่ไหนอะหลวงพ่อก็ที่กลักไม้ขีดไฟไงพวกก็สนุกสนานไปเลยแล้วก็ไม่ต้องถามอีกนะให้ไปดูที่กลักไม้ขีดไฟตราพญานาคนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นว่าหลวงพ่อท่านพูดจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเท็จนะท่านมีศีลท่านมากกว่านั้นด้วยมีมาตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาด้วยศีลก็ตอบได้โดยปกติความจริงโดยปกติก็ไม่มีปัญหาเราจะไปถามพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปอย่างมีศีล
และจะได้รับคำตอบที่ดีกลับมาถ้าไปพกพาผ่านไปก็คงจะไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระกลับมาสนทนากันได้ไม่นานด้วยประการที่สองพระเถระนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิโดยตนเองตนเองก็มีสมาธินะและก็เป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยสมาธิสัมปทาคาถาอันนี้ก็หมายความว่าพระอาจารย์ท่านก็มีสมาธิปกติอยู่แล้วท่านฝึกฝนอบรมบ่มเพาะมามากท่านเจริญสมาธิภาวนามาตลอดแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งคนที่จะไปถามเรื่องสมาธินี่ตัวเองศึกษาก็ไม่ได้ศึกษามาอย่าว่าปฏิบัติเลยอย่าว่าทดลองเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยนะคนที่อ่านตำรับตำราแล้วก็คิดว่าเข้าใจถูกต้องสมาธินั้นไม่สามารถเข้าใจได้ท่องแท้ด้วยปัญญาด้วยการอ่านรับตำรานะต้องทดลองต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติต้องลงมือทำอย่างบวชนี่ก็เหมือนกันนะบวชนี่ใครไปเที่ยวศึกษาทางอินเทอร์เน็ตศึกษาทางโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยไอโฟนไอ้แพดมาอะไรต่างๆเนี่ยเปิดอ่านแล้วคิดว่าเข้าใจถูกต้องแล้วบวชอย่างนั้นลองดูสักทีเรื่องจริงมันก็จะไม่ใช่เหมือนที่อ่านเสมอไปก็มีอยู่บ้างและส่วนที่อ่านนั้นเป็นแนวทางเหมือนกับเราอ่านตำรับตำราหรืออ่านแผนที่สมมุติว่าวันนี้เราจะไปหนองคายไปอ่านเรื่องจังหวัดหนองคายเส้นทางไปหนองคายแต่ยังไม่ลงมือไปเลยนี่มันไปไม่ถูกระยะเวลาเท่าไรกะไม่ถูกถึงแม้เขาจะบอกว่าใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้รถเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกับได้เดินทางไปถึงหนองคายเองหรอกสมาธิก็เหมือนกันต้องได้สมาธิก่อนและคนที่จะถามก็ถามจะได้ไม่สเปะสปะเป็นสมาธิสัมปทาคาถาทำให้พูดกันแล้วเข้าใจกันง่ายถ้าคนเคยฝึกมาด้วยกันนะเช่นว่าฝึกมาแล้วเกิดไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาถามท่านพระอาจารย์ผู้ที่ได้สมาธินะขั้นนั้นนะเรียนรู้มันได้คณิกะสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิขั้นสูงขึ้นไปได้ถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานพอไปถึงอัปปนาสมาธิอีกขั้นหนึ่งอีกนั่นต้องไปถึงจตุตฌานแล้วเลยจตุตฌานไปก็เป็นอรูปฌานไปได้พระพุทธเจ้าก็เคยเจริญสมาธินะแล้วก็ดำรงพระชนมชีพอยู่ด้วยสมาธิเสด็จจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างพระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่อย่างนั้นและพระองค์จะพักผ่อนน้อยหลับน้อยอย่างที่เราเคยได้ยินนะปุพพันเนปินปาตัญจะตอนเช้าพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตไม่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้นะต้องบินกันไปไกลไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะสายันเนธรรมเดชนังกว่าจะถึงสายันในตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะบิณฑบาตได้อาหารสักมื้อหนึ่งฉันแล้วก็ต้องนั่งพักผ่อนนะสายันเนธรรมเนสนังพอตกบ่ายก็เทศโปรดญาติโยมนี่ก็ต้องจัดคิวนะ
พระอานนทเถระท่านเป็นผู้จัดคิวให้เข้าเฝ้าฟังธรรมเพราะว่าคนมากันหลายพวกหลายที่หลายเมืองไม่ใช่ว่าเทศกันเดียวแล้วก็จบนะเทศกันทั้งวันนะนอนแล้วไปถึงเย็นนะพระองค์อาจจะได้พักผ่อนหน่อยหนึ่งปโดเซภิกุโนวาดังพระพุทธองค์ก็ต้องพอรบค่ำดังนั้นก็ต้องไปสอนอบรมพระภิกษุอีกภิกษุสามเณรต้องได้ฟังทุกวันนะคนฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เบื่อนะฟังแล้วฟังอีกก็ไม่อิ่มเพลิดเพลินมีความสุขแม่พระอรหันต์ท่านก็ยังอยากฟังพระพุทธเจ้าเยอะเลยพระอรหันต์ที่ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประจำนะท่านความเพื่อความฉลาดในธรรมะขึ้นอัทธรเตเดวปัญหานังไปถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตอบปัญหาเทวดาเทวดามาก็ต้องเข้าคิวกันอีกไม่ใช่ว่ามากันคณะเดียวสวรรค์ชั้นเดียวบางครั้งก็มาจากจาตุมหาราชบางครั้งก็มาจากดาวดึงบางครั้งก็มาจากยามาบางครั้งก็มาจากฤศิษย์บางครั้งก็เป็นพระพรหมก็มาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าแต่จะเป็นพรหมชั้นไหนก็ไม่ส่วนนี้ทุกชั้นในนับเป็นเทวดาหมดนะเป็นเทวดาหมดพรหมในชั้นพรหมปาริสัจจาพรหมปุโรหิตามหาพรหมาไปถึงโน้นเลยไปถึงอาพัสราไปถึงอสัญญีสัตว์นั่นหลังจากตอบปัญหาเทวดาแล้วพระองค์จะทรงพักผ่อนพักผ่อนในพักผ่อนในสมาธินะทรงเสด็จบรรทมนี่มีพระสติสัมปชัญญะมีสมาธิพร้อมที่จะลุกขึ้นได้ทันทีการหลับอย่างนั้นก็หลับอิ่มนะแต่ตอนเช้าก่อนสว่างก็เสด็จจงกรมแล้วก็ยังต้องแผ่พระสัพพัญญุตญาณไปก็เรียกก็แผ่กายพระญาณไปรอบทิศรอบทางสัตว์โลกตรงไหนมนุษย์ที่ไหนเมืองไทยเมืองจีนเมืองลาวเมืองเขมรเมืองศรีลังกาเมืองอะไรที่พอจะรู้ได้เข้าใจทำได้พระองค์ก่อนถ้าเสด็จไปถึงด้วยพระองค์เองก็เสด็จไปจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตเสด็จไปโปรดเลยถ้าไกลกว่านั้นไม่สามารถเสด็จไปโดยพระองค์เองได้ก็มีพุทธนิมิตพระพุทธนิมิตรึบเดียวปรากฏต่อหน้าบุคคลนั้นแล้วก็เทศจบให้เขาเข้าใจบรรลุธรรมแล้วก็เสด็จกลับมาบิณฑบาตทันนี่คือพระพุทธเจ้าบิณฑบาตก็อย่างว่านะเป็นก็บินกันใช้เวลาไม่ใช่เหมือนบ้านเราปัจจุบันออกไปเดินนี่ไม่เกินชั่วโมงถ้าบิณฑบาตเป็นชั่วโมงในบ้านเรานี่โอ้โหต้องเอารถปิกอัพไปรับของเยอะอาตมาภาพเองบินประมาณ30นาทีชายเท้าเดินไปประมาณ 3,109 บวกลบนิดหน่อยบางทีก็ไม่ถึง100บางทีก็100กว่านิดๆก็อยู่ที่ 3,109 นี่แหละก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกลับถึงหรืออย่างมากก็40นาทีถ้า
ถ้าใช้เวลามากหน่อยก็ต้องไปยืนรอข้ามถนนแต่รถหนาแน่นมากเราก็ต้องไปหยุดต้องให้รถผ่านพ้นก่อนเห็นไฟแดงเขากั้นรถชึกแล้วเราปลอดภัยแน่ก็เลยข้ามถนนเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิญาติโยมทั้งหลายจะตอบปัญหาเรื่องสมาธิเราก็ต้องมีสมาธิอันนี้ญาติโยมเองก็ทำได้เหมือนกันนะจะตอบปัญหาเรื่องศีลแก่ลูกหลานหรือมิตรสหายก็ต้องตัวเองต้องมีศีลถ้าไม่งั้นไปไม่ถูกอ่ะถ้าตอบปัญหาเรื่องสมาธิแก่ลูกหลานแก่ญาติสนิทมิตรสหายเราเองก็ต้องมีสมาธิบ้างก็เรียกว่าควรแก่การสนทนากันถ้าเขามาไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ก็สนทนาไปก็ฟ้าน้ำเหลวเสียเปล่าเสียเวล่ำเวลาเปล่าตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและ เป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยปัญญาสัมปทาคาถาคือมาปัญญาพร้อมนะสัมปทาเนี่ยคาถาที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยก็ต้องว่ากันในเรื่องของปัญญาปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญารอบโลกแต่เอาว่าปัญญานะถ้าโลกก็คือโลกร่างกายตัวนี้เนี่ยร่างกายนี้เป็นโลกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละศึกษาในให้รู้จักโลกก็ศึกษาที่ร่างกายนี่แหละยาวประมาณ1วาหนา1คืบกว้างประมาณ1ศอกยาวก็คือตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงหนังศีรษะวาไปวัดวาตัวเองก็ได้ประมาณนั้นหนาก็เอาประมาณ1คืบก็ลำตัวหนานะก็ประมาณ1คืบมากน้อยบ้างเล็กน้อยอยู่ที่คนอ้วนคนผอมแล้วก็กว้าง1ศอกคือวัดที่ไหล่วัดที่ไหล่ก็กว้างประมาณ1ศอก1ศอกตัวเองก็ประมาณนั้นถ้าไม่ได้ขนาดนั้นก็ถือว่ารูปทรงผิดปกติดังนั้นปัญญาเนี่ยถ้าปัญญาที่แท้จริงแล้วต้องปัญญาที่รู้โลกคือร่างกายของตัวเองเมื่อรู้โลกตรงนี้หมดแล้วก็สามารถที่จะรู้โลกอื่นได้ตัดให้วุฒิประสุพัทธปริภาชกที่มาเป็นปัจฉิมสักขิสาวกนะปัจฉิมสักขิสาวกคือสาวกที่เป็นพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือองค์สุดท้ายปัจฉิมะเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เทศโปรดใครอีกสุพัทธปริภาชกนั้นท่านมาถามเรื่องทางปรัชญาของอินเดียที่เป็นอยู่ในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี่แหละเรื่องสมณะนอกศาสนาเรื่องรอยเท้าในอากาศเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องชีวะเรื่องอะไรพอโลกอื่นมีไหมอะไรมีไหมนะพระองค์บอกว่าศึกษาเรื่องโลกนี้แล้วจะได้ประโยชน์เวลาน้อยแล้วอย่าไปหาโลกอื่นเลยท่านก็ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็ได้บรรลุโสดาบันเลยขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้บวชให้พระอนันตเถระจัดการให้ประการที่4ก็คือผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติโดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตติสัมปทาคาถาได้แก้ได้นะอันนี้เป็นธรรมที่สูงวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรถ้าเราไม่เอาหลุดพ้นแบบสมบูรณ์ที่สุดเราก็ยังพอหาได้นะเช่นเราหลุดพ้นจากการ
ติดเหล้าพ้นจากการติดยาจะเสพติดนะถ้าเราแก้ได้เขาก็พ้นมาแล้วก็มุ่งหวังจะพ้นมาสนทนาว่าเอ๊จะให้พ้นได้อย่างไรเนี่ยเราก็สนทนาไปได้แต่ถ้าเรายังเลิกเหล้าไม่ได้บอกเพื่อนว่าเอ้ยเลิกเหล้าแล้วมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันจะได้ยังไงเมื่อไหร่เมื่อเรายังจมปลักอยู่บอกผู้อื่นให้เลิกสูบบุหรี่ตัวเองก็ยังสูบควันกระหม่องอยู่นี่มันจะได้อย่างไรมันก็ไม่ถูกต้องนะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะวิมุตติสัมปทาคาถาก็หมายความว่าคาถาว่าด้วยเรื่องความถึงพร้อมโดยวิมุตติจะทำยังไงพ้นจากการติดยาเสพติดพ้นจากการติดเหล้าพ้นจากพฤติกรรมที่มันหยาบคายใดๆเนี่ย เอาละพ้นง่ายๆที่เริ่มต้นจากใครมีวาจาหยาบอยู่เนี่ยพูดแล้วมันเพื่อนไม่อยากฟังพูดหยาบคายนิสัยหยาบคายเนี่ยเราทำตัวเองให้หลุดพ้นอย่างมาพฤติกรรมเช่นนั้นได้แล้วเขามาถามว่าทำได้อย่างไรแล้วก็อธิบายได้นะหรือเมื่อก่อนเรามีความโลภจัดแต่เราลดความโลภลงได้ไม่หมดสิ้นเด็ดขาดหรอกแต่เราลดได้บ้างทำให้เราไม่เดือดร้อนเพราะความโลภในทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ของตนได้นั่นก็ถือว่าเป็นวิมุตติไประดับหนึ่งต้องให้คะแนนนะให้ได้20คะแนน30คะแนน40คะแนน50คะแนน60คะแนนถ้าลดความโลภลงได้60ก็ถือว่าที่เหลือ40ก็มีความโลภเบาบางลงไปแล้วพอลดความโลภได้ 70% นะเหลือ 30% ก็ยิ่งบางเบาบางลงไปอีกแล้วคนที่ละความโลภได้อย่างนี้ก็มีปกตินิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นคนดีขึ้นเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูของผู้อื่นขึ้นซึ่งกิเลสชุดนี้มันก็มี3ตัวนะเรื่องความโลภเรื่องความโกรธเรียกว่าโทสะมูลถ้าเมื่อก่อนเรานิสัยเกรี้ยวกราดโมโหจัดโมโหง่ายลูกหลานเหลนหลนไม่อยากเข้าใกล้แยกเกี้ยวใส่อยู่เรื่อยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้น้อยก็แยกเกี้ยวใส่อยู่เรื่อยเหมือนกับสุนัขที่มันดุๆนะเข้าใกล้ไม่ได้ขนาดล่ามโซ่ไว้แล้วก็ยังฮึ่มๆขู่ตะคอกนะอย่างนี้มันไม่ได้นะเราต้องลดเมื่อเราลดได้แล้วเอาแต่ว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วคนอื่นจะมาสนทนาว่าเราข้ามพ้นความโกรธได้อย่างไรเราก็ตอบได้เพราะเราลดได้แล้วหรือความหลงความเราหลงนั่นหลงนี่หลงในการเสพกามหลงในการมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอะที่หลงเพลินกับโลกไปหลงในบริโภคนิยมอย่างเนี้ยเครื่องใช้ไม้สวยต้องเอาอย่างดีไปมันทั้งหมดแหละนะหลงเพลินไป
เราลดได้ว่าโอ้เราไม่หลงแล้วทีนี้ฉลาดขึ้นแล้วไม่โง่แล้วพอฉลาดขึ้นได้ก็เราก็ภาคภูมิใจในตัวเองพอฉลาดขึ้นได้ในความมืดในจิตใจมันก็ลดลงไปเกิดความสว่างขึ้นผู้ที่จะมาสนทนาธรรมก็สนทนาธรรมได้นะก็เราก็สนทนาไปตามนั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พ้นเราก็ไม่ต้องสนทนาเขามาถามเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เรารู้ไปสนทนาไปทำไมในที่นี้พระเถระยังบอกว่าอีกข้อหนึ่งมาแล้วพูดถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะโดยตนเองและเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตติญาณทัศนะสัมปทาด้วยคาถาได้แก้ได้นะวิมุตติญาณทัศนะคือความเห็นด้วยปัญญาแปลตามศัพท์นะความเห็นชัดด้วยปัญญาซึ่งความหลุดพ้นไม่ใช่เห็นมั่วๆไปนะเห็นกระจ่างชัดอย่างลึกมาเอาพ้นได้แน่นอนแล้วแล้วก็ในที่นี้ก็หมายถึงความพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้กำจัดได้หมดแล้วนะดังนั้นท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ที่จะแก้ปัญหาที่มาด้วยวิมุตติญาณทัศนะสัมปทากถาได้เราก็ควรจะถามอะไรจะสงสัยอะไรก็ไปถามได้ท่านก็จะตอบได้ถูกต้องพระเถระสรุปว่าอาวุโสทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้ควรเพื่อจะสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายความว่าผู้ประพฤติธรรมด้วยกันก็อย่างที่ว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นสูตรที่4 5 6 7 8 9 10นี่ก็มีลักษณะในทํานองเดียวกันแต่ว่าพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมแล้วก็พูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมปัญหาการถามปัญหาว่าในเรื่องคุณธรรมของพระเถระที่น่าเคารพบูชาเป็นนิโรธคือความดับได้เหล่านี้เป็นต้นก็คิดว่าไม่ต้องจะข้ามไปที่วรรคต่อไปเลยนะสำหรับครั้งต่อไปคือพรุ่งนี้ครั้งต่อไปนี่ก็จะข้ามไปเลย เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระก็ย้อนกลับมาที่วันพระวันพระเราต้องหาสิ่งที่เป็นกำไรชีวิตให้แก่ตนให้ได้โยมอย่าให้ขาดทุนต้องหากำไรชีวิตให้ได้กำไรชีวิตก็คือวันพระก็ต้องตั้งจิตตั้งใจทำบุญตักบาตรยามเช้าเพื่อได้อุทิศบุญกุศลให้แก่บุพการีชนแล้วก็ให้ตัวเองได้สั่งสมบุญบุญเป็นชื่อของความสุขสั่งสมบุญไว้ได้มากๆ ก็ดีนะก็จากทานแล้วก็ไปสั่งสมบุญด้วยศีลอย่างน้อยๆ ก็คือศีล5แหละนะตั้งใจรักษาศีล5ถ้าสมมุติว่าไม่วัดไม่ได้ทำยังไงดีมีนัดนนแล้วนัดนี้แล้วก็ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีลตั้งแต่เช้าเลยแล้วไปไหนก็ไปใครชวนสมณเทโมก็บอกว่าโอ้เรารักษาศีลวันนี้ขอเว้นสักวันนะ
ใครจะชวนไปทำบาปอะไรไปฆ่าสัตว์ไปอะไรต้องเราก็บอกเพื่อนว่าเรารักษาศีลวันนี้ขอเว้นสักวันเราก็จะได้ศีลไว้ศีลธรรมไว้ประจำใจพอศีลธรรมไปศีลเกิดขึ้นแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นความรักความเมตตาก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเราความเมตตาเกิดขึ้นก็ทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตใจอ่อนน้อมมีจิตใจสุภาพมีจิตใจที่สงบเย็นเพราะฉะนั้นศีลนั้นท่านบอกว่าสีแลนัสสุขติงยันติรักษาศีลแล้วก็ศีลจะนำความสุขมาให้เพราะศีลนี่แหละคนจึงมีความสุขสีแลนัพโภคสัมปทาเพราะศีลนี่แหละคนจึงมีโภคะไม่ชิ้นเปลืองโภคะที่หาได้แล้วแล้วก็สีแลนนิพุติงยันติเพราะศีลนี่แหละเราจึงได้ประสบพบกับความสงบเย็นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้มันร้อนมากนะอากาศร้อนรักษาศีลสมาทานรักษาศีลให้มันเย็นทำได้มากไปกว่านั้นก็หาโอกาสหามุมสงบที่วัดหรือที่บ้านก็เอาเถอะบำเพ็ญภาวนาบ้างอย่างน้อยตื่นเช้าหน่อยนั่งสงบกายสงบวาจาสงบใจสักพักหนึ่ง5นาที10นาทีนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่นแหละก็ได้ถ้าให้พิเศษไปกว่านั้นก็ตอนเย็นอีกสักรอบหนึ่งก่อนหลับก่อนนอนพุทโธพุทโธพุทโธตามหายใจเข้าหายใจออกไปก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั่นแหละยอดบุญที่เราจะได้ทำชีวิตของเราจะมีความสุขนะอันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าๆก็ติดตามชมทาง Facebook ไลค์กันและกันสื่ออาสาประชาชนนะขอความสวัสดีและสวัสดี ตอนหลังก็มีรายชื่อคนขึ้นมานะนึกว่าไม่ขึ้นแล้วอันนี้มันสะกิดไม่ได้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นฮอกแฮกฮอกแฮกก็มีสมศรีลักษณะวิลาศสาธุจิรวรรณเบญจางจารุกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะสาธุคุณสุนทรเจนจบก็มาสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุกัญญานีวิรันสาธุสริตพงเทศะบำรุงสาธุสุมาลักษมีดวงสมสารน้อมกราบเจ้าค่ะสาธุสนทนาอเนกนวลสาธุนิพนลักษณะวิลาศสาธุเป็นไงหายป่วยแล้วเหรอแมนธีรพรสาธุเฉลิมชัยเอเอสกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุวิภารัตนวรัตโอ้ท่านผู้การสาธุสาธุหายไปหลายวันแล้วนี่นะไปไหนมากราบนมัสการท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพค่ะว่างั้นสพลบัวจันทร์นี่เป็นเขยเพชรบุญไปแล้วสาธุขอก็สาธุด้วยพระมหาบุญนานกินจโนสาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุสุขุมบองโอ้เวอร์จิเนียน
เวอร์จิเนียนมังส์พระชาวเวอร์จิเนียแล้วนะน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมบางันสาธุเจพรแหลมทองเหงากราบสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หนูปานลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุกิมอินบุญแท่นสาธุสิทันการจันสังสาสาธุวัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุไปศาลรัตนวงกุลก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุกิมินบุญท่านได้บอกว่ากราบนมัสการค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะตั้ง4ครั้งนะพระเฉลียวสุวรรณมณีนี่มาจากน้อนเฉลียวสุวรรณมณีนี่เคด้านนหรือไทรบุรีนะไทรบุรีประเทศมาเลเซียต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับพระเฉลียวก็บอกว่ากราบนมัสการครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุจบเท่านี้นะหมดรายชื่อเท่านี้พอดีเลยและก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะรวมทั้งผู้ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าถึง9โมงนะติดตามชมรายการสื่ออาสาประชาชนไลฟ์สดทางเฟซนะชื่อว่าสื่ออาสาพิมพ์เข้าไปก็จะเห็นแหละนะ8โมงถึง9โมงสวัสดี